จนอยู่แล้วมีสิ่งใดๆออกมาจากทวารหนักหรือทวารเบาไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นอุจจาระไม่ว่าจะเป็นลมเวลาที่มีการผายลมก็เป็นเหตุมีสิ่งที่ออกมาจากทวารหนักก็ถือว่าเสียน้ำละหมาดเหมือนกันหรือมีเลือดออกมาก็เสียน้ำละหมาดหรือมีก้อนนิ้วหลุดออกมาก็เสียน้ำละหมาดเพราะตรงนี้ไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะอุจจาระแล้วก็ปัสสาวะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่เรามีน้ำละหมาดอยู่แล้วแล้วมีสิ่งออกมาจากทวารหนักทวารเบาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดๆก็ตามยังผลให้น้ำละหมาดที่เรามีอยู่นั้นต้องเป็นโมฆะคือเสียไปคือเสียไปเมื่อเสียไปก็แปลว่าเราไม่มีน้ำละหมาดดังนั้นเมื่อจะละหมาดก็จำเป็นที่จะต้องมีการอาบน้ำละหมาดใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นน้ำละหมาดนั้นมีเวลาที่มันจะหมดอายุของมันเมื่อมีเหตุต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในบางตำราเขาจะไม่ใช้คำว่านาวากิดุลูดูแต่เขาจะใช้คำว่าอัสบาบุลฮาดัสสาเหตุที่ทำให้เราต้องเกิดฮาดัสเกิดมนทินฮาดัสแปลว่ามนทินก็คือเมื่อเรามีนัลละหมาดอยู่แล้วถ้ามีเหตุหนึ่งเหตุใดที่เรากำลังจะเรียนต่อไปเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตของเราน้ำละหมาดที่มีอยู่นั้นมันก็จะหมดไปมนทินคือสภาพของการไม่มีน้ำละหมาดเนี่ยก็จะกลับมาสู่ชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งเขาจึงเรียกว่าเป็นอัสบาบุลฮาดัสบรรดาสาเหตุที่ทำให้เราต้องมีฮาดัสฮาดัสเหล่านี้จะถูกปลดเปลื้องไปก็ด้วยการอาบน้ำละหมาดฮาดัสเล็กเราเรียกกันว่าเป็นอัลฮัดัสุลอัสกอรเป็นฮาดัสเล็กนะครับนี่เป็นประการที่หนึ่งน้ำละหมาดเสียเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะบางคนถ้าไม่ได้ผ่านการเรียนรู้มาก่อนเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่าเมื่อมีน้ำละหมาดแล้วเนี่ยเราจะต้องอาบน้ำละหมาดใหม่ไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากเรามีน้ำละหมาดแล้วเนี่ยเรามีสิ่งที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเกิดขึ้นในชีวิตของเราหรือเปล่าถ้ามีก็แปลว่าน้ำละหมาดของเราไม่มีแล้วเวลาจะละหมาดก็ต้องอาบน้ำละหมาดใหม่หนึ่งในนั้นก็คือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากทวารหนักหรือทวารเบาซาบีไลนี่ศัพท์เดิมแปลว่าซาบีแปลว่าหนทางหนทางซาบีไลนี่เป็นมุสันนาแปลว่าในสองหนทางสองหนทางนี้ก็คือทางทวารหนักแล้วก็ทางทวารเบานะครับต่อไปวันเนาหมูการนอนหลับอาลาไวรีไฮอาติลมุตามักกินการนอนหลับการนอนหลับในสภาพที่ไม่มีความมั่นคงไม่แน่นในสภาพที่ไม่มีความมั่นคงไม่แน่นแฟนนั่งโดยไม่แน่นแฟนไม่มั่นคงคำว่าไม่มั่นคงในที่นี้หมายถึงก้นของเราไม่ได้แนบชิดกับพื้นไฮอะแปลว่าสภาพอัลมุตมักกินก็คือมั่นคงนอนหลับในสภาพที่ก้นของเราไม่มีความมั่นคงหมายความว่านอนหลับโดยที่ก้นเราไม่ได้แนบกับพื้นเช่นนอนตะแคงนอนหงายนอนคว่ำก้นเราไม่ได้แนบกับพื้นมันมีสภาพเดียวเท่านั้นที่ก้นของเราจะแนบกับพื้นนั่นก็คือการนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธิหรือการนั่งยกขาขึ้นนะครับก้นของเรานี้จะแนบกับพื้นท่านทั้งหลายทุกคนน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเช่นเวลาเราต้องการจะมีการผายลมเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรานั่งโดยก้นของเราแนบกับพื้นเนี่ยเราจะผายลมไม่ได้บางคนเนี่ยนะครับ
ต้องยกขาอ่อนข้างหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อจะได้เปิดช่องว่างให้ลมนี้มันสามารถออกมาได้ดังนั้นเมื่อเรามีนละหมาดแล้วและเรานอนหลับโดยที่ก้นของเราไม่แนบชิดกับพื้นเนี่ยน้ำละหมาดก็จะเป็นโมฆะก็จะเสียไปแต่ถ้าหากว่าก้นของเราแนบกับพื้นจินตนาการได้ว่าเราไม่รู้สึกตัวแต่เราก็ไม่สามารถที่จะผายลมได้เนื่องจากก้นของเราแนบชิดกับพื้นอย่างนี้น้ำละหมาดก็ไม่เสียแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่ถ้านอนในท่าอื่นซึ่งไม่ใช่ในท่านั่งเพียงแค่หลับนั่นก็ถือว่าน้ำละหมาดเสียแล้วเพราะเป็นการนอนโดยที่ก้นไม่แนบชิดกับพื้นการนอนหลับจึงทำให้น้ำละหมาดเสียไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมีคำอธิบายเราดูต่อไปนี่เป็นประการที่สองละหนึ่งมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากทวารหนักหรือทวารเบาสองนอนหลับโดยที่ก้นไม่แนบชิดกับพื้นในประการที่ต่อมาวะซะวะลุลอักลีบีสุกรินเอามอรอดินก็คือสติปัญญาเลอะเลือนสติปัญญาเลอะเลือนเลอะเลือนบีสุกรินด้วยเหตุแห่งความมึนเมาสุกรินมึนเมาเอามอรอดินหรือเลอะเลือนไปด้วยเหตุที่ไม่สบายป่วยด้วยอาการป่วยเราจะพบว่าบางคนเวลาป่วยหนักไข้ขึ้นสูงเนี่ยบางทีเพ้อพูดไม่รู้เรื่องนั่นแสดงให้เห็นว่าสติปัญญาเลอะเลือนแล้วหรือวิกลจริตไปเลยสติปัญญาก็ซะวาลุลอักลีซะวานเนี่ยแปลว่าหายไปอัลอักลีก็คือปัญญาปัญญามันหายไปสำนึกสติมันไม่อยู่แล้วจะโดยการวิกลจริตโดยการมึนเมาหรือโดยการป่วยก็แล้วแต่น้ำละหมาดก็จะเสียไปนะครับนี่เป็นประการที่สามนะครับในประการถัดมาว่าลัมซุรรอจุลิลมรอะตัลอัจนาบียะตะการสัมผัสลัมแปลว่าการสัมผัสการกระทบหรือการสัมผัสของบุรุษเพศอัรรอจุลิบุรุษเพศอัลมรอะตะสัมผัสกับสตรีเพศอัลอัจนาบียะสตรีเพศซึ่งเป็นบุคคลภายนอกหมายถึงเป็นบุคคลที่เราสามารถจะแต่งงานด้วยได้เป็นสตรีภายนอกตอนนี้ก็ให้ความเข้าใจแก่เราว่าถ้าเราสัมผัสกับสุภาพสตรีที่ศาสนาไม่อนุญาตให้เราแต่งงานด้วยได้ก็ไม่มีผลในการเสียนละหมาดแต่อย่างใดทั้งสิ้นเช่นเราสัมผัสกับมารดาของเราเราสัมผัสกับพี่สาวของเราน้องสาวของเราหลานสาวของเราเราศาสนาเราเรียกกันว่าเป็นมะห์รอมศาสนาไม่อนุญาตให้แต่งงานกับเราในกรณีนี้การไปสัมผัสกับสตรีที่ศาสนาไม่อนุญาตให้แต่งงานเนี่ยไม่มีผลทำให้น้ำละหมาดเสียไปรายละเอียดในเรื่องนี้มีเยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะได้อธิบายในเชิงขยายในเชิงขยายกับภรรยาเสียนละหมาดไหมเสียอยู่แล้วดังนั้นสามีภรรยามีนละหมาดก็ต้องระมัดระวังถ้ากระทบกันก็เสียนละหมาดนะครับไปสัมผัสกันก็เสียนละหมาดแน่นอนเพราะเป็นสตรีที่ศาสนาเราแต่งงานไปแล้วเนี่ยสตรีที่ศาสนาอนุญาตให้แต่งงานเสียแล้วก็ในกรณีนี้มันก็มีอีกอย่างเช่นกระทบกับแม่ยายเสียนละหมาดไหมแม่ยายเมื่อเราได้แต่งงานกับลูกสาวเขาแล้วแล้วก็ได้แต่งงานกับลูกสาวเขาแล้วเนี่ยนะครับ
การกระทบกับศาสนาก็จะถือว่าคนที่เป็นแม่ยายเนี่ยฮารอมที่จะแต่งงานกับลูกเขยเป็นการถาวรเมื่อเป็นการถาวรกระทบกันก็ไม่เสียนละหมาดแต่ถ้าหากว่าไม่ถาวรเช่นเราไปแต่งงานกับพี่สาวแล้วเราไปแต่งงานกับพี่สาวไปแต่งงานกับหญิงคนหนึ่งหญิงคนนี้มีน้องสาวหรือมีพี่สาวในหมู่พี่น้องให้เราแต่งงานได้เพียงแค่คนเดียวเขาเรียกว่าห้ามรวมการแต่งงานไว้ในเวลาเดียวกันดังนั้นเมื่อเราอยู่กินกับคนพี่น้องของภรรยาก็ไม่อนุญาตที่จะให้แต่งงานด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการไม่อนุญาตให้แต่งงานชั่วคราวเท่านั้นเขาเรียกว่าฮารอมุลญัมห้ามไม่ให้รวมกันในเวลาเดียวกันแต่เมื่อหย่าจากพี่สาวไปแล้วและหลังจากนั้นก็สามารถที่จะมาแต่งงานกับน้องสาวได้แต่จะรวบทั้งสองคนในเวลาเดียวกันเนี่ยศาสนาไม่อนุญาตดังนั้นในระหว่างที่อยู่กินกับพี่สาวเนี่ยก็ฮารอมที่จะแต่งงานกับน้องภรรยาเหมือนกันแต่มันเป็นฮารอมมุอักกอดฮารอมเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่เราอยู่กินกับพี่สาวเท่านั้นในกรณีอย่างนี้การกระทบกันถือว่าเสียน้ำละหมาดถึงแม้จะอยู่ในภาวะที่ฮารอมแต่งงานก็ตามแต่มันเป็นฮารอมมุอักกอดมันเป็นการฮารอมชั่วคราวที่จะไม่เสียนละหมาดนั่นก็คือฮารอมมุอับบัดนะครับจะไม่สามารถแต่งงานด้วยได้เป็นการถาวรอย่างเช่นในกรณีของแม่ยายแม่ของแม่ยายอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราเรียกกันว่าเป็นฮารอมมุอับบัดเมื่อเป็นฮารอมมุอับบัดเนี่ยการกระทบกันไม่เสียนละหมาดแต่ฮารอมมุอักกอดกระทบกันแล้วก็เสียนละหมาดถ้าท่านฟังต่อเนื่องท่านก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจก็เขียนขึ้นมาถามนะครับเขียนขึ้นมาถามเพื่อจะได้มีความเข้าใจโดยสมบูรณ์ในทุกบทที่เราได้เรียนไปนี่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งการกระทบกันเสียนละหมาดในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจึงได้บอกไว้ว่าเอาลามัสตุมุนนิซาหรือว่าพวกท่านไปกระทบกับสุภาพสตรีชัดเจนว่าต้องเสียนละหมาดแต่มีบางพวกบางกลุ่มที่เขาบอกว่าการกระทบสุภาพสตรีไม่เสียน้ำละหมาดนี่ก็เป็นคณะใหม่เราเรียกกันว่าเป็นคณะใหม่นะครับในขณะที่ตัวบทฮะดีษแล้วก็ตัวบทจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็เป็นที่ชัดเจนว่าเมื่อมีนละหมาดแล้วไปกระทบกับสุภาพสตรีที่เราสามารถจะแต่งงานด้วยได้เนี่ยก็ถือว่าเสียนละหมาดนะครับแต่การกระทบกันของเด็กๆที่ยังไม่มีอารมณ์ทางเพศไม่เสียน้ำละหมาดนะครับไม่เสียน้ำละหมาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดที่บอกว่ากระทบกันแล้วเสียน้ำละหมาดเนี่ยมินกอยริฮาอิลินดูต่อไปโดยที่ไม่มีสิ่งปิดกั้นฮาอิลแปลว่าสิ่งปิดกั้นแต่ถ้ามัฟโฮมูคอลาฟะก็คือถ้ากระทบกันโดยมีสิ่งปิดกั้นก็ไม่เสียนละหมาดแต่อย่างใดทั้งสิ้นตรงนี้เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งของสุภาพสตรีซึ่งหายไปในความเป็นปัจจุบันนี้โต๊ะบรรดาโต๊ะทั้งหลายในอดีตเนี่ยเขาจะมีผ้าเราเรียกผ้าสะแบนะครับก็จะคลุมยาวลงมาเลยทีเดียวเวลาไปพบกันกับสุภาพบุรุษในงานนิกะในงานวาลีมาที่ไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะสลามกันเวลาสลามเนี่ยเมื่อเป็นคนที่
สามารถจะแต่งงานกันได้เนี่ยกระทบกันเนี่ยมันเสียน้ำละหมาดนอกจากเสียน้ำละหมาดแล้วเนี่ยมันฮารอมด้วยนะครับถือว่าฮารอมด้วยเวลาเขาสลามเขาจึงเอาผ้าสะแบเนี่ยมารองที่มือแล้วก็สลามนะครับแล้วก็ท่านก็มีโอกาสจะเห็นโต๊ะครูเป็นจำนวนมากนะครับนอกจากแต่งกายตามสถานภาพแล้วเนี่ยโภคสมบัติแล้วเนี่ยจะมีผ้าผืนหนึ่งถือจะเนี่ยก็อย่างก็เหมือนผมเนี่ยก็จะมีผ้าผืนหนึ่งถือตรงนี้เขามันมีประโยชน์เวลาจำเป็นจะต้องสลามกับสุภาพสตรีที่แต่งงานกันได้และสุภาพสตรีนี่เขาไม่มีสะแบยื่นมือไปเปลือยมาเลยทีเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้ใช้ผ้านี่แหละรองเสียก่อนแล้วก็ค่อยสลามนะครับผ้านี้รองแล้วก็สลามเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนอาจจะมีนละหมาดนะครับนอกจากกระทบกันและเสียนละหมาดแล้วเนี่ยถ้ากระทบกันโดยไม่มีสิ่งปิดกั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ฮารอมตามหลักการของศาสนาด้วยนะสำหรับผู้ที่มีความรู้สึกทางเพศแล้วโตแล้วเจริญวัยแล้วเนี่ยดังนั้นตรงนี้ต้องยึดถือเป็นหลักนะครับต้องยึดถือเป็นหลักเพื่อป้องกันไม่ให้นละหมาดที่มีอยู่นี่เสียไปและเพื่อที่จะไม่ฮารอมเวลาที่มีการสัมผัสมือกันเมื่อมีการพบปะเจอก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้สะแบเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับสะแบสมัยเก่านะผมดูแล้วเนี่ยสุภาพสตรีคุมกันมาเนี่ยนะครับสะแบสมัยเก่านี่มันยาวใช่ไหมมันเป็นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะเขาก็จะเอามาคลุมศีรษะแล้วก็พาดขึ้นไปนะครับเห็นแต่เฉพาะใบหน้าแล้วมันมีชายยาวไอ้ชายยาวนี่สามารถเอามาปิดกั้นในระหว่างที่มีการสลามได้เอาสองชายเนี่ยมาเคยเห็นโต๊ะเขาทำใช่ไหมเนี่ยผมยังนั่งสงสัยอยู่เลยว่าในเมื่อเดี๋ยวนี้เรามาเปลี่ยนเป็นผ้าคลุมหัวแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะยาวพอไหมที่จะเอามารองที่มือเนี่ยนะเวลาที่จะสลามไม่พอใช่ไหมเนี่ยดังนั้นถ้าหากเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าสลามวิธีที่ดีสุดก็คือให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ไม่ต้องมาสัมผัสมือเพราะว่าไม่พร้อมที่จะสัมผัสมือนะผ้าสะแบมันสั้นไม่เหมือนคนโบราณเขาแค่นี้ก็ได้เป้าหมายแล้วเพราะการให้สลามเนี่ยมันทำได้หลายวิธีนะทำได้หลายวิธีด้วยการให้สลามนอกจากให้สลามแล้วก็อาจจะโดยการสัมผัสมือถ้านานๆเจอกันทีเป็นเพศเดียวกันให้สลามแล้วก็สวมกอดสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นมาตรฐานในการทักทายในระบบของอิสลามเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างกันและก็เป็นการอวยพรให้แก่กันและกันในยามที่เราได้มีโอกาสพบปะเจอกันซึ่งก็มีความหมายเดียวกันกับคำว่าสวัสดีเพราะอัสสลามุอะลัยกุมแปลว่าขอความสันติสุขจงประสบแก่ท่านวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์และขอความเมตตาและสิริมงคลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแก่ท่านมันคือการขอพรให้แก่กันและกันนะครับเรามาดูต่อไปวะมัสซุฟัรจิลอาดามีบิบาตินิลกัฟฟิและการสัมผัสทวารของมนุษย์ทวารในที่นี้ฟัรจิไม่ว่าจะเป็นทวารหนักหรือทวารเบาบีบาตินิลกัฟฟี
ด้วยฝ่ามือบริเวณนี้เขาเรียกว่าฝ่ามือสัมผัสทวารหนักหรือทวารเบาของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือของคนอื่นก็ตามถ้าสัมผัสด้วยฝ่ามือเสียนละหมาดเหมือนกันโดยไม่มีสิ่งปิดกั้นเช่นเดียวกันเสียนละหมาดตัวนี้ก็เข้าใจต่อไปว่าถ้าสัมผัสด้วยหลังเราดูต่อไปวามัสกุมาวามัสสุฮัลกอติดูบุริฮีอัลจดีดและการสัมผัสการกระทบกับฮัลกอดูบุรฮัลกอดูบุรวงกลมของก้นดูบุรนี่แปลว่าก้นฮัลกอเนี่ยแปลว่าวงกลมของก้นคืออะไรวงกลมของก้นคืออะไรก็คือบริเวณที่เป็นกลีบซึ่งเป็นทางออกของอุจจาระมันเป็นวงกลมนะครับนั่นแหละสัมผัสตรงนั้นนะไม่ได้แต่ถ้าว่าที่แก้มก้นเหมือนกันแต่ที่แก้มไม่เป็นไรของตัวเองนะอันนี้ของตัวเองหรือของผู้อื่นก็เหมือนกันนะครับมันก็ไม่เสียตรงนี้ต้องไม่สับสนไอ้เรื่องกระทบระหว่างหญิงชายนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องกระทบทวารหนักทวารเบานี่อีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือของคนอื่นก็ตามนะครับก็เสียนละหมาดเหมือนกันอัลจดีดไออัลาเกาลิลจดีดตามทัศนะใหม่ทัศนะใหม่ตรงนี้หมายถึงอะไรฟิกที่เรากำลังเรียนเนี่ยเป็นฟิกตามมัซฮับซาฟีอีท่านอิหม่ามซาฟีอีเนี่ยเคยสอนใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงบักดาดประเทศอิรักในปัจจุบันสมัยก่อนไม่มีประเทศอิรักหรอกแต่มันในทั้งหมดนี้เราเรียกกันว่าเป็นอัชชามแคว้นซามซามก็ไม่ใช่ซีเรียซามนี่มันเป็นแคว้นซึ่งรวมเอาประเทศอิรักประเทศซีเรียประเทศเลบานอนประเทศอะไรต่างๆเหล่านี้ในแถบนี้เขาเรียกว่าเป็นแคว้นซามส่วนการมาแบ่งออกเป็นอิรักเป็นเลบานอนเป็นซีเรียเพิ่งจะมาแบ่งกันหลังจากที่อังกฤษนะครับได้สละการอารักขาประเทศเหล่านี้เดิมเนี่ยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษแล้วก็ของประเทศฝรั่งเศสทั้งนั้นดังนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่1แล้วเนี่ยอังกฤษก็สละการอารักขาพ้นยุคของการล่าอาณานิคมแล้วก็ให้ประเทศต่างๆเหล่านี้มีเอกราชเป็นอิสระแล้วพวกนี้แหละได้มาแบ่งว่านี่เป็นประเทศนี้มินี่เป็นประเทศนี้โดยอาศัยทฤษฎีแบ่งแยกแล้วปกครองแบ่งแยกแล้วปกครองเขาไม่ได้แบ่งกันนะคนอาหรับไม่ได้แบ่งหรอกแต่ถูกแบ่งโดยจักรวรรดินิยมจักรวรรดินิยมก็คือกลุ่มประเทศล่าเมืองขึ้นในสมัยอดีตอันนี้ต้องไปเรียนในประวัติศาสตร์โลกนะครับเราก็จะพบเลยทีเดียวเราก็จะพบอิหม่ามซอฟีใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงบักดาดและหลังจากนั้นก็ได้เดินทางมาที่กรุงไคโรอัลกอฮิรอที่กรุงไคโรแล้วก็มาเสียชีวิตที่กรุงไคโรมาสอนที่กรุงไคโรต่อไปดังนั้นบางทัศนะเนี่ยได้กล่าวไว้อย่างหนึ่งที่กรุงบักดาดเราก็เรียกทัศนะนั้นว่าเป็นเกาลุลกอดีมเป็นทัศนะเก่าแต่เมื่อได้เวลาผ่านไปเมื่อได้มาอยู่ที่ประเทศอียิปต์ในกรุงไคโรแล้วเนี่ยทัศนะเดียวกันนั้นเนี่ยท่านอิหม่ามซาฟีได้มาทบทวนแล้วก็มีความเห็นใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่ตรงกับความเห็นเดิมที่อยู่ที่อิรักทัศนะนี้เราเรียกกันว่าเป็นเกาลุลจดีดเป็นทัศนะใหม่โดยหลักแล้วก็จะต้องถือเอาโกลจดิดเนี่ยเป็นเกณฑ์เพราะเกิดขึ้นภายหลังจากโกลกอดีมโกลจดิดก็ไปยกเลิกโกลกอดีมนะครับ
เวลาเรียนฟิกเราก็ต้องดูว่าอันไหนเป็นก้นกอดีมอันไหนเป็นก้นจะดีตรงนี้เขาจึงเอามาระบุเป็นหลักวิชาไงว่าการกระทบวงกลมของก้นเนี่ยที่ทวารหนักเนี่ยนะครับด้วยฝ่ามือมีผลทำให้น้ำละหมาดเสียไปตามทัศนะใหม่ตรงนี้จึงถือว่าเป็นโกลโมตมัดในขณะที่ตอนที่อยู่อิรักนั้นบอกว่าไม่เสียหรอกอันนั้นกลายเป็นโกลดออีฟไปจะยึดถือมาเป็นหลักไม่ได้นี่คือรายละเอียดที่อยากจะอธิบายให้ได้รับทราบนะครับก็สรุปแล้วเมื่อเรามีน้ำละหมาดเนี่ยน้ำละหมาดของเราจะหมดไปจะเสียไปในประการที่หนึ่งก็คือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากทวารหนักทวารเบาสองก็คือนอนหลับโดยที่ก้นไม่แนบชิดกับพื้นสามก็คือเสียสติใช้คำนี้เลยแล้วกันเข้าใจง่ายดีเสียสติด้วยเหตุของการมึนเมาหรือโดยการป่วยหรือการวิกลจริตอะไรก็แล้วแต่เถอะเป็นอันว่าสติของเรานี่มันเสียไปเสียน้ำละหมาดในประการถัดมาก็คือการกระทบกันระหว่างชายหญิงที่สามารถแต่งงานกันได้โดยไม่มีสิ่งปิดกั้นเสียน้ำละหมาดนะครับในประการถัดมาก็คือการกระทบอวัยวะเพศนะครับด้วยฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศของตัวเองหรือของผู้อื่นก็ตามเสียนละหมาดในประการถัดมาก็คือการกระทบสัมผัสกับก้นรูก้นแปลอย่างนั้นเลยก็แล้วกันนะครับจะได้ชัดเจนด้วยฝ่ามือเสียนละหมาดเช่นเดียวกันตามทัศนะใหม่ก็มีแค่นี้แหละดังนั้นเมื่อเรามีนละหมาดแล้วมีเหตุหนึ่งเหตุใดเกิดขึ้นกับชีวิตของเราน้ำละหมาดของเราเสียเวลาจะละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดใหม่แต่ถ้าไม่มีเหตุใดเกิดขึ้นเมื่อมีน้ำละหมาดแล้วเราก็สามารถจะละหมาดได้ทั้งวันนะครับมีนักวิชาการในอดีตบางคนเนี่ยนะครับเขาสามารถเก็บน้ำละหมาดไว้ได้เต็มวันโดยไม่เสียน้ำละหมาดเลยนะครับเพราะเขาหมกมุ่นอยู่กับการดูตำราอยู่กับการสอนนะครับไม่ได้ใส่ใจต่อเรื่องการดื่มการรับประทานดังนั้นโอกาสที่จะเสียน้ำละหมาดนั้นมันจึงมีน้อยไม่ค่อยได้ปัสสาวะไม่ค่อยได้อุจจาระอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางคนจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะครับเขาละหมาดซุบฮ์โดยใช้น้ำละหมาดที่เขาละหมาดตอนอิชานะครับแสดงว่าเขาไม่ได้เสียน้ำละหมาดเลยถ้าเขาจะต้องหลับเขาก็หลับโดยก้นแนบชิดกับพื้นหรือเขาอาจจะไม่ได้หลับเลยน้ำละหมาดเขาจึงเก็บไปสามารถเอาไปละหมาดซุบฮ์ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราได้ในเชิงลึกเนี่ยแม้เราจะมีน้ำละหมาดและน้ำละหมาดนี้ได้ถูกนำไปใช้แล้วเนี่ยเวลาเราจะละหมาดใหม่แม้ว่าน้ำละหมาดไม่หมดก็สุนัตให้ตัจญีดุลวูดูให้อาบน้ำละหมาดอีกอย่าไปเสียดายน้ำโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยนะครับยิ่งอาบบ่อยเท่าไหร่นี่ร่างกายของเราก็ยิ่งสะอาดมากขึ้นเท่านั้นเรามาดูในคำอัดตัวบทหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในวงเล็บที่ในหน้าที่34ในวงเล็บที่5ที่บอกว่าเหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาดเนี่ยเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากทวารหนักหรือทวารเบาไอในวงเล็บที่5นะครับไอลกูบุลกูบุลศัพท์เดิมเนี่ยแปลว่าข้างหน้าก็หมายถึงทวารเบาอวิดดูบุตรดูบุตรศัพท์เดิมเนี่ยแปลว่าก้นก็หมายถึงทวารหนักคือมีสิ่งที่ออกมาจากทวารเบาหรือทวารหนักก็เสียนละหมาดโดยมีหลักฐานจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ระบุว่าลิกาลิฮีตาอาลาโดยมีหลักฐานจากอัลกุรอานที่บอกว่าเอาจาอาฮัดุมมิงกุมมินลกออิติหรือผู้ใดในหมู่พวกท่านออกมาจากการถ่ายอุจจาระมินลกออิติ
ตัวนี้ก็ออกมาจากการถ่ายอุจจาระซึ่งก็มีความหมายรวมอาจจะปัสสาวะนักวิชาการบางท่านจึงบอกว่าตรงนี้หมายถึงออกมาจากสถานที่ในการถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะก็ให้อาบน้ำละหมาดใหม่เสียน้ำละหมาดไงเสียน้ำละหมาดนี่เป็นหลักฐานจากพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์อันนิสาองค์การที่43จดความหมายทันนะครับเรามาดูต่อไปให้จบตรงนี้วะลิกอลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและโดยมีหลักฐานจากพระคำจากคำพูดของพระศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าเป็นหะดีษนะครับเป็นซุนนะห์ของพระบรมศาสดาที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการเสียน้ำละหมาดบอกว่าลาตุกบาลุศ็อลาตุมันอะห์ดัสฮัตตายะตะวัดดออะลาตุกบาลุศ็อลาตุมันอะห์ดัสการละหมาดของบุคคลที่มีหะดัสศ็อลาตุมันอะห์ดัสการละหมาดของคนที่มีหะดัสนั้นลาตุกบาลุจะไม่ถูกรับก็แปลว่าไม่ซอการละหมาดนั่นเองเพราะละหมาดโดยมีหะดัสมีหะดัสก็คือไม่มีน้ำละหมาดถ้ามีน้ำละหมาดก็ไม่มีหะดัสเล็กแต่เมื่อมีหะดัสแปลว่าไม่มีน้ำละหมาดตัวนี้จึงบอกว่าฮัตตายะตะวัดดะจนกว่าเขาจะต้องอาบน้ำละหมาดแล้วมาละหมาดละหมาดนั้นถึงจะถูกรับนี่เป็นตัวบทหะดีษนะครับเป็นตัวบทหะดีษรอวาฮุลอัรบาตุรายงานโดยนักรายงานทั้ง4นักรายงานทั้ง4คือใครเราเคยผ่านมารอวาฮุลคอมซะนักรายงานทั้ง5ทั้ง4นี้ก็คือท่านบุคอรีมุสลิมอบูดาวูดแล้วก็นะซาอีนับเรียงกันมาอย่างนั้น4ท่านก็แสดงว่าเป็นหะดีษที่มีการรายงานหนาแน่นวะซาดัลบุคอรีและท่านอิหม่ามบุคอรีซึ่งเป็นหนึ่งในนักรายงานได้เพิ่มเติมว่าซาดาเพิ่มได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มเองนะครับแต่เป็นการรายงานที่มากกว่าการรายงานของสายอื่นเพิ่มว่าไงกอลารอจุลุนมินฮัดรอมูดชายคนหนึ่งจากเมืองฮัดรอมูดฮัดรอมูดเนี่ยฮัดรอมูดเนี่ยอยู่ในประเทศเยเมนหรือเยเมนในปัจจุบันเนี่ยฮัดรอมูดก็เรียกชายคนหนึ่งจากเมืองฮัดรอมูดเนี่ยถามท่านนบีว่ามัลฮะดัสที่ว่าฮะดัสที่เราแปลว่าเป็นมนทินมีมนทินเนี่ยมันคืออะไรยาอาบาฮุรอยรอตะดูก่อนอบูฮุรอยรอคือถามอบูฮุรอยรอนะครับไม่ได้ถามท่านนบีไม่ได้ถามท่านนบีแสดงให้เห็นว่าคงจะละอายไม่กล้าถามท่านนบีมาถามอบูฮุรอยรออบูฮุรอยรอนี่เป็นพหูสูตรเป็นผู้รับใช้ท่านนบีตลอดชีวิตเลยทีเดียวนบีไปไหนไปด้วยคอยถือรองเท้าคอยถือเหยียบเพื่อให้นบีได้อาบน้ำละหมาดคอยปรนิบัติท่านนบีติดสอยห้อยตามดังนั้นเวลาที่นบีสอนนบีนำองค์การมาบอกเวลานบีสั่งการอบูฮุรอยรอนี่จะได้ยินหมดมากที่สุดจนเรียกอบูฮุรอยรอนี่ออกเป็นพหูสูตรทีเดียวคือหมายถึงคนที่ได้ยินมากและอบูฮุรอยรอเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่ได้รายงานหะดีษจากนบีมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันคนเดียวเนี่ยรายงานถึง 4,000 กว่าหะดีษด้วยกันมากกว่าบรรดาซอฮาบะห์ใดๆที่เป็นอย่างนี้ก็เนื่องจากอบูฮุรอยรอเนี่ยได้ยินท่านนบีมากกว่าใครๆเมื่อได้ยินแล้วก็มาบอกคนก็เลยชอบที่จะถามอบูฮุรอยรอเมื่อได้ยินมากก็มีความรู้มากเวลานบีบอกว่าการละหมาดของคนที่มีฮะดัสเนี่ยจะไม่ถูกรับนอกจากเขาจะต้องอาบน้ำละหมาดเนี่ย
ชายที่มาจากฮัดรมุตเนี่ยแทนที่จะถามนบีไม่ถามมาถามอบูฮุเรรอถามว่าฮัดัสนี่มันคืออะไรหรือมันอะฮดัสเนี่ยคนที่มีฮัดัสนี่คืออะไรหรือละหมาดถึงไม่ถูกรับเนี่ยอบูรอก็ตอบว่ายังไงก็ล่ะอบูรอก็ตอบว่าฟุซาอุนฟุซาเนี่ยหมายถึงลมที่ผายออกมาโดยไม่มีเสียงก็คือผายลมนั่นเองการผายลมมีสองแบบนะครับก็คือผายโดยมีเสียงแล้วก็ไม่มีเสียงถ้ามีเสียงเนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจคนซาอุดิอาระเบียนี่เวลาใครเขาถือว่าเป็นเรื่องน่ารังเกียจมากนะใครที่ไปผายลมออกเสียงดังเนี่ยทุกคนจะหันมามองเลยแล้วก็จะบอกว่าอีบ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 ก็แปลว่ามันเป็นเรื่องน่าตำหนิมากน่าตำหนิอาหรับโกรธนะอย่าไปผายลมดังๆให้คนซาอุดีได้ยินนะเขาจะบอกว่าอีบนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งไม่ว่าจะมีเสียงไม่หรือไม่มีเสียงก็ตามก็คือกลิ่นนะเหมือนกันกลิ่นเหม็นเหมือนกันดังนั้นเมื่อมีลมออกมาเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากทวารหนักหรือทวารเบาเสียนละหมาดใช่ไหมเมื่อเสียนละหมาดแล้วก็มีฮัดดัสอบูรอดจึงตอบว่าเมื่อมีลมออกมาโดยไม่มีเสียงเอาดูรอดดูรอดนี่แปลว่าตดแปลตรงตัวเลยทีเดียวนะครับเพื่อจะได้เข้าใจง่ายๆมีเสียงดังก็เสียเหมือนกันดังนั้นมันจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงไม่ใช่ปัญหาแต่มันได้ออกมาจากทวารหนักแล้วก็ถือว่ามีฮัดดัสแล้วนี่คือคำตอบของอบูฮุเรเราะห์ดังนั้นไปผสานกับหะดีษบทนี้จึงมันจึงเป็นหลักฐานว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกมาจากทวารหนักหรือทวารเบาจากอัลกุรอานนั้นหมายถึงการถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาจากทวารเบาและทวารหนักอันนี้มาเพิ่มเติมในตัวบทหะดีษไม่ใช่อุจจาระไม่ใช่ปัสสาวะแต่เป็นการตดเป็นการผายลมมันก็มีสิ่งออกมาจากทวารหนักเหมือนกันก็เสียนละหมาดเหมือนกันนี่คือหลักฐานนะครับเรียกว่ามีหะดัสละดังนั้นทุกเรื่องที่เราเรียนเพื่อจะนำไปปฏิบัติเนี่ยมาจากหลักฐานทั้งจากอัลกุรอานแล้วก็จากอัลฮะดีษเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดเกิดขึ้นนั้นละหมาดเสียไปท่านต้องอ่านละหมาดใหม่แล้วไม่งั้นไปละหมาดก็ไม่ซะเพราะการที่ร่างกายมีความสะอาดนั้นเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ละหมาดเนี่ยซะนะครับเราก็ต้องทำเงื่อนไขเหล่านี้ให้มันสมบูรณ์แล้วก็ก้าวเข้าสู่การละหมาดวันนี้ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู